คนเราครับสามารถหาความบันเทิงได้จากสื่อรอบตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะฮะรายการครับรายการวิทยาศาสตร์ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกในเวลาเดียวกันนะฮะกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะฮะและอีกอย่างนึงนั่นก็คือเพลงนั่นเองแหละครับผมซึ่งเพลงนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับก็จะเกิดการติดหูนะครับผมซึ่งอาการติดหูเนี่ยฮะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปอย่างพวกเรานะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะฮะซึ่งหลายๆคนนะครับก็น่าจะเคยเกิดอาการที่ว่าเหมือนเพลงมันเล่นวนอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่เราเนี่ยไม่ได้ได้ยินเพลงนั้นจริงๆครับผมและไออาการนี้เนี่ยมันคืออะไรล่ะครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซไซโชรายการที่จะมาไขปริศนาในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์นะครับผมสำหรับคำถามในวันนี้นะครับก็คือทำไมครับคนเราถึงได้ยินเพลงวนอยู่ในหัวซ้ำๆทั้งๆที่ไม่ได้ยินจริงๆครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ความรู้เรื่องนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ไปกับพวกเราก่อนนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆและรายการอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่จะให้ทั้งความรู้วิทยาศาสตร์และความสนุกในเวลาเดียวกันอย่าลืมกดไว้นะครับ Subscribe ไปเลยกดตอนนี้เลยกดอะกดยังอาการที่ผมพูดถึงไปนั่นคือ earworm นั่นเองแหละครับ earworm ครับแปลเป็นไทยก็คือหนอนที่อยู่ในหูเรานะฮะซึ่งมันไม่ได้น่าขยะแขยงอะไรขนาดนั้นเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการที่คนเราครับเหมือนกับได้ยินเพลงอยู่ตลอดเวลาวนอยู่ในหัวลูปซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ฟังเพลงนั้นอยู่ครับผมซึ่งเพลงที่เป็น earworm นะครับก็จะเป็นเพลงที่เราเคยได้ยินเพลงที่ติดหูเราหรือเพลงที่เราชื่นชอบนั่นเองแหละครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมมีคนคนนึงครับไปฟังเพลงของวงที่มีตัวหนังสือ3ตัวและตัวเลขอีก2ตัวนะฮะไม่ได้บอกเลยนะว่าวงอะไรหลังจากที่ได้ฟังเพลงที่เป็นชื่อของร้านขายไก่ทอดแล้วนะฮะก็ได้ยินเพลงนั้นจนติดหูแล้วครับผมและในระหว่างที่เขากำลังเดินกลับบ้านอยู่นะฮะเขาก็ได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาในหัวครับทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ไม่ได้เปิดที่ไหนเลยนั่นเรียกว่าเอียร์เวิร์มนะครับผมซึ่งถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์นะครับตรงนี้นะฮะจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองส่วน auditory cortex นะครับซึ่งสมองส่วนนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการได้ยินทุกอย่างเลยนะฮะอาการเอียร์เวิร์มเนี่ยเกิดขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นมาจากการที่สมองครับต้องการจะเติมแก๊ปช่องว่างนะครับของเพลงที่เราเคยได้ยินมาครับผมเปรียบเสมือนกับอาการคันของสมองแหละฮะแต่สมองไม่ได้คันจริงๆอย่างนี้นะบอกไว้ก่อนมันเป็นการเปรียบเทียบเฉยๆนะฮะซึ่งเมื่อเรายิ่งเกาตรงนั้นนะฮะก็คือเปรียบเทียบกับการที่เรานึกเพลงนั้นขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นการเกานะฮะมันก็จะยิ่งคันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็นลูปเพลงไม่รู้จบที่อยู่ในหัวเรานั่นเองแหละครับผมแต่อาการเอียร์เวิร์มครับไม่ใช่อาการป่วยนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะเอียร์เวิร์มไม่ใช่อาการป่วยแล้วมันไม่ใช่หนอนที่กำลังชาญชัยอยู่ในหูเราไม่ใช่นะฮะซึ่งเอียร์เวิร์มนะครับเป็นเรื่องปกติเลยครับผมแต่ก็อาจจะสร้างความรำคาญให้ในบางสถานการณ์ที่อาจจะต้องตั้งสมาธิใหม่นะฮะวิธีการง่ายๆเลยครับผมก็คืออาจจะลองทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมองดูไม่ว่าจะเป็นการเล่นซูโดกุนะฮะการกลับคำกับตัวอักษรในคำนะฮะลองดูครับผมแล้วก็มีการทดลองบางการทดลองนะครับบอกว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยสามารถลดเอียร์เวิร์มได้เช่นกันครับเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยว่าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเรื่องไหนถ้าน่าสนใจพวกเราจะเอามาทำรายการให้ครับครับคลิกที่ลิงก์ด้านขวานี้ได้เลยนะครับเพื่อดูว่าทำไมเราถึงเห็นเงาของตัวเราเองนะครับบนกระจกหรือบนเครื่องเงินต่างๆนะครับและคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อดูว่าทำไมคนเราถึงคันเวลาที่ยุงกัดนะฮะและกด Subscribe ให้กับพวกเราครับเพื่อดูรายการใหม่ๆมากมายเลยนะครับอ๋อสำหรับรายการไซรันเดือนนี้ขออนุญาตงดไปก่อนนะครับเจอกันเดือนพฤศจิกายนครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมพ้นจากเซซายขอลาไปก่อนสวัสดีครับ